สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการนางฟ้าเดินดินรายการที่ตามติดสามสาวแสนสวยเมย์แป้งวุ้นเส้นสามสาวเพื่อนซีเซ็กซี่ขี้เล่นพวกเธอจะออกปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆเพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานแถมยังมอบเงินรางวัลให้กับมูลนิธิและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วยสัปดาห์ที่แล้วทั้ง3สาวปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับอาชีพนางรำแก้บนและผู้ชนะก็คือนางฟ้าเมมอบเงินรางวัลให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนสัปดาห์นี้พวกเธอจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรที่ไหนไปดูกันเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนางฟ้าเดินดินนี่ท่านางฟ้าเดินดินนางฟ้าไปวิ่งป่ะเนี่ยไปจ็อกกิ้งถ้าทำช้าๆสิก็จะได้เป็นเดินติดไวเลสยังติดแล้วอย่าไม่มีไวเลสไหวไหมอ่ะนี่ครั้งที่แล้วเขาชนะนะจำได้ไหมเป็นคนที่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเรียบร้อยเป็นกุลสตรีไม่น่าเชื่อว่าเมย์จะชนะอ่ะแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าแม่งจะชนะเหมือนกันแล้วเชื่อในสองคนนี้เลยค่ะเป็นนางรำได้แต่ออกมาดูดีไม่ไม่เรื่องของเรื่องอันนั้นเป็นแบบซ้อมไงเทปแรกก็ไม่เป็นไรเราก็ทำสองภารกิจติดกันก็ถ้าเกิดว่าอันนี้แพ้อีกก็เดี๋ยวว่ากันก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วเนี่ยวันนี้น่ากลัวเพราะว่าผู้ชนะเป็นเมย์แล้วไอ้เมย์เป็นคนโหดมากไงนี่ฮ่าฮ่าฉันบอกเลยแล้วกันนะตอนนี้ก็ถึงแล้วล่ะอยากลงไปดูไหมหรือจะให้อ่านก่อนอ่านในนี้เฉลยเลยดีกว่าเราจะได้เปรียบเทียบมันใจร้อนใจร้อนใจร้อนนะคะงั้นเฉลยเลยนะคะว่าวันนี้นะคะภารกิจของเรานางฟ้าดอกไม้มาลัยแสนสวยทุ่งท่ารวยร้อยพวงมาลัยลองร้อยลองรัดฝึกหัดเอาไว้สมเป็นหญิงไทยจงทำให้ดีโอ้ยรู้สึกว่าค่ะร้อยพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเหรอคะร้อยยังไงต่อถ้าร้อยอย่างเดียวอะแล้วจะแข่งยังไงอ้าวร้อยเฉยๆทำไมร้อยเสร็จเธอก็ต้องขายเธอไม่ต้องสี่แยกไปขายพวงมาลัยเธอจะให้ฉันเป็นเด็กขายพวงมาลัยเหรอวันนี้ใช่เธอต้องขายพวงมาลัยฉันไม่เธอเช็ดรถก็ดีแค่ไหนล่ะวุ้นเราเป็นนางฟ้าเราก็จะขายพวงมาลัยแล้วเราก็จะนำเงินที่ได้จากการขายพวงมาลัยเนี่ยมามอบให้กับมูลนิธิต่างๆว้าวความคิดดีมากๆเลยนะจ๊ะนางฟ้าแป้งจ๋าแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่า3สาวนางฟ้าของเราจะมีลีลาการร้อยมาลัยเป็นอย่างไรบ้างเรามารู้จักอาชีพร้อยมาลัยกันก่อนจ้าบรรพบุรุษของไทยเรามีชื่อเสียงในงานด้านศิลปะการประดิษฐ์อย่างมากมายโดยเฉพาะการประดิษฐ์ตกแต่งพวงดอกไม้ใบไม้ผลไม้และวัสดุอื่นๆเป็นที่ขึ้นชื่อมานานแต่โบราณกาลแล้วแต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าได้มีการเริ่มต้นมาแต่ในสมัยใดกันแน่คงเนื่องมาจากไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้นั่นเองหากพูดถึงพวงมาลัยนั้นก็มีมากมายหลากหลายชนิดแต่ละชนิดก็มีหน้าที่ใช้สอยต่างกันไปตามโอกาสและความเหมาะสมไม่ว่าจะใช้สำหรับคล้องคอเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าของงานคล้องคอเพื่อแสดงความยินดีการต้อนรับแขกหรือเป็นเกียรติแก่ผู้มีชัยชนะในการประกวดใช้ไหว้สาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพบูชาเรียกได้ว่าพวงมาลัยเป็นของคู่กันกับคนไทยเลยก็ว่าได้นะจ๊ะไม่ต้องพูดมากแล้วถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงไปเลยดีกว่าลงก่อนถ้าจะรีบไปขนาดนี้แล้วล่ะก็ไปพบกับกูรูเกี่ยวกับอาชีพร้อยมาลัยในวันนี้กันเลยดีกว่าจ้าชื่อบุตรค่ะร้านบุตรนะคะประมาณ40กว่าปีแล้วความชำนาญแล้วก็ความจำความละเอียดร้อยยากที่สุดก็คือพวงใหญ่พวงตาเพราะเราต้องส่งดอกให้เสมอกันร้อยให้เท่ากันให้เสมอกันอ๋อมะลินะคะพวงเล็กคือบางคนเขาบนไว้เยอะเขาก็ใช้ส่วนเยอะก็เอาแบบพวงละ10บาท20บาทแต่ถ้าดาวเรืองบางคนก็บอกว่าเจริญรุ่งเรืองไหว้แล้วรุ่งเรืองถ้าพวงตาบางคนก็บอกว่าขอพรได้7ประการเอ๊ะพามาเดินตลาดอะไรเนี่ยอ้าวก็พามานางฟ้าเดินดินไงจ๊ะซื้อไม้ลอตเตอรี่อยากทำอะไรอ่ะขายลอตเตอรี่แต่ว่าตอนนี้นี่มาทำภารกิจกันไหมถึงแล้วค่ะ
ึงแล้วให้เราซื้อให้เราเอานี้เราไปขายเลยได้ป่ะไม่ได้ต้องรอก่อนเราต้องดูก่อนความเป็นแม่สีเดือนของแต่ละคนนะคะเขาไหวไหมแต่งงานแล้วเป็นแม่สีเดือนมากแต่งงานแล้วก็ยังกล้าพูดนะกล้าพูดลำไทยไม่ถนัดก็นี่เดี๋ยวจะให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรกันบ้างคะพี่บุตรค่ะพี่บุตรกับพี่บุตรกับพี่หนกนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยนะคะรายการนางฟ้าเดินดินอยากจะให้คุณพี่ทั้งสองเนี่ยช่วยแป้งแล้วก็วุ้นเนี่ยสองคนนี้ร้อยแม่ค้าหน่อยเคยร้อยพวงมาลัยมาก่อนปะจำไม่ได้แล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วเด็กๆเคยใช่ไหมคนนี้ล่ะเคยแต่ร้อยลูกปัดร้อยลูกปัดใส่เองร้อยลูกปัดเหมือนกันไหมอ่ะแล้วพี่นี่มีประสบการณ์ขายพวงมาลัยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะกี่ปีแล้วคะอายุ15แล้วตอนนี้นี่แบบว่าอยู่ตรงนี้ตลอดเลยหรือเปล่าคะตลอดตรงนี้ขายดีมากไหมคะพี่เพิ่มขายได้แถววัดด้วยใช่ใช่แล้วก็โดยปกติเนี่ยต้องมาเปิดร้านในกิจวัตรประจำวันแต่ละวันเนี่ยที่ขายพวงมาลัยต้องทำอะไรบ้างคะต้องก็มาถึงเราก็ไปประคองก่อนแล้วก็มาจากร้านซื้อของมาจากร้านก็เปิดร้านขายแล้วคุณพี่นี่ก็คือช่วยการคือนี่น้องสาวน้องสาวสวยเหมือนกันเลยแล้วทำไมถึงเลือกที่อาชีพที่อยากจะเป็นแม่ค้าขายพวงมาลัยคะอ๋ออาชีพตั้งแต่แรกอะค่ะหรือว่าแรกกับแฟนมาก็จุงมาค้าขายอยู่ตรงนี้อ๋อได้ไหวดอกไม้ด้วยจะได้ถวายพระคืออยู่กับแฟนรำดอกไม้ถวายพระเดี๋ยวชาติหน้าก็จะหน้าตาดีก็จะได้สวยเขาบอกให้ถวายเขาบอกกันนะว่าคนที่ถวายพระด้วยดอกไม้เนี่ยชาติหน้าเกิดใหม่เนี่ยจะสวยนะแสดงว่าชาติที่แล้วพวกเรานี่แบบว่าถวายดอกไม้เยอะมากแต่แม่อึ้งอยู่พี่วุ้นกำลังจะพูดอะไรหรือว่าแล้วเราต้องเรียนมาก่อนหรือว่าฝึกกันได้คะก็อยู่มันก็ชินมาเองอะค่ะแล้วคิดว่าจะสืบสานแบบการร้อยพวงมาลัยนี้ไปให้ลูกหลานได้ต่อๆเลยหรือเปล่าลูกหลานก็ร้อยได้ก็ร้อยได้ทุกคนแต่ว่าเราทำอยู่เขาก็มาเห็นแล้วก็หัดแต่ป้าขายเฉพาะที่นี่ไม่ได้ขายตรงสี่แยกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขายขายแต่เธอจะให้ฉันขายที่ไหนใช่เดี๋ยวเราจะเดินเลขขายอันนี้เดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีนึงว่าจะให้ไปขายที่ไหนแต่ตอนนี้ทำมาหัดร้อยกันก่อนดีไหมถูกต้องแล้วจ้านางฟ้าเมก่อนจะทำสิ่งอื่นอันใดเราให้กูรูวัดแววกันดีกว่าว่าสองสาวใครจะมีแววมากกว่ากันว่าแต่ป้าบุตรจะวัดแววยังไงดีจ๊ะพูดชัดๆมาเลยต้องลองร้อยเข็มก็ได้ก่อนนะคะดูสิดูสิไอ้อย่าพูดนะขนาดมากขนาดมากเราจะมาวัดกันนี่คืออะไรคะคือเชือกค่ะเชือกฝังในท้ายร้อยใช่ไหมคะอ๋อคือโดยปกติเราก็ใช้เชือกอย่างนี้หรอคะจ้าเมื่อก่อนนี้เป็นเชือกกล้วยนะแต่ตอนนี้พัฒนาเป็นเชือกฟางแล้วอย่าเพิ่งเดี๋ยวเรามาแข่งกันนะดูสิว่าแข่งเล่นๆกันก็ได้ดูสิว่าใครจะมีแววในการเป็นแม่ค้าขายพวงมาลัยอย่าเพิ่งเล็งสิอย่าเพิ่งเล็งพร้อมกัน5 4 3 2 1เริ่มแล้วใครเสร็จของเลยนะเสร็จแล้วคนข้างหลังเอาใส่แล้วแป้งได้แล้วเสร็จแล้วนั่นแน่เริ่มต้นดีที่ชายดีกว่าครึ่งนางฟ้าแป้งของเราก็ใช่จะธรรมดาที่ไหนสัปดาห์ก่อนถึงจะแพ้ให้ไต่แต่สัปดาห์นี้มาใหม่ต้องเอาชนะได้ใช่ไหมจ๊ะมาให้กำลังใจนางฟ้าแป้งกันต่อว่าจะสู้นางฟ้าวุ้นเส้นได้หรือไม่ช่วงหน้ามาดูกันจ้า